ซ้อนสองเส้นเห็นไหมลูกที่เป็นศิลปะดูตรงนี้ให้ดีนะลูกเห็นไหมลูกเส้นโค้งออกมาอย่างนี้นะลูกเห็นไหมเขาอ้าปากเห็นไหมลูกอ้าวเส้นนี้ไม่เอาลบทิ้งหรือเส้นออกเห็นไหมลูกอ้าวตอนนี้จะใส่ฟันนะลูกนะตรงนี้นะลูกนะเขาเรียกว่าเราอาจจะใส่เป็นเส้นซ้อนขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นตรงนี้เราไประบายสีได้เข้าใจไหมลูกเผื่อไว้ไม่ใช่ว่าตรงนี้เป็นสีเดียวไปหมดไม่ใช่เราอาจจะเพิ่มเขาเรียกเพิ่มเส้นสีเข้าใจไหมลูกเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยตรงนี้เด็กๆก็อาจจะเพิ่มเป็นเส้นอิสระลงมาอย่างนี้เห็นไหมลูกอีกหนึ่งเส้นเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกมันก็จะเกิดเป็นลายขึ้นมาตรงนี้ก็อาจจะเพิ่มเห็นไหมลูกเป็นสีอาจจะระบายสีสลับสีก็ได้นะครับแต่คุณที่ท่านไม่บอกว่าเป็นสีอะไรนะครับเด็กๆก็จะต้องไปใช้ความคิดตรงนั้นเอานะครับเอาตอนนี้จะใส่ฟันแล้วนะครับฟันฟันลูกใส่ฟันด้วยลูกนี่ลูกมีฟันนะครับดูให้ดีนะครับเห็นไหมลูกเนี่ยและดูที่ทำเส้นขอบฟันเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกตอนนี้ดูนะลูกนะเนี่ยเห็นไหมลูกตรงนี้อาจจะเพิ่มลายเป็นสีนะครับเป็นสีก็ได้ตอนนี้ดูให้ดีนะครับเห็นไหมลูกปากใหญ่ไหมลูกเนี่ยใครที่ชอบเถียงพ่อเถียงแม่เนี่ยปากจะใหญ่เท่านี้ลูกตรงนี้เด็กๆก็อาจจะใช้สีเข้มก็ได้นะลูกนะอ๋อชั้นนรงค์อ่ะลูกชั้นนรงค์ชอบเถียงพ่อคุณพ่อคุณแม่อ่ะลูกเนี่ยใครชอบเถียงคุณครูเนี่ยปากจะใหญ่เท่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มันลงความใหญ่ครับตัวเขาใหญ่เลยของเยอะตัวเขาใหญ่ครับนี่ออกมาตรงนี้เด็กๆไม่ต้องระบายเส้นดินสอนะลูกให้เอาไปใส่สีนะแต่บอกไว้ก่อนนะลูกใครเขียนภาพเล็กนิดเดียวคะแนนก็จะหายไปนะครับฉะนั้นเล็กลูกควรจะเขียนเต็มหน้ากระดาษเลยครึ่งนึงเข้าใจไหมลูกเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอามาโชว์เป็นตัวอย่างเลยลูกโชว์มาตัวอย่างอันนี้ใหญ่ขนาดนี้ถูกต้องเลยนะครับเนี่ยของใครนะลูกนะของชื่ออะไรนะลูกนะลืมไปละฮะภาคภูมิชินศรีนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกวิทย์เขียนแล้วว่าขึ้นเส้นทีละเส้นเห็นไหมลูกยากไหมลูกวันนี้ยากไหมไม่น่าจะยากยังนะลูกนะยังไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวค่อยใส่สีนะลูกนะตอนนี้คุณครูที่ท่านกำลังวาดอยู่ตรงนี้เด็กๆก็อาจจะใส่สีที่เป็นเข้มก็ได้นะลูกนะฟันนี่อาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับฟันเหลืองอะไรอย่างเงี้ยลูกตอนนี้ดูนะครับดูนะครับตอนนี้มาเขียนช่วงล่างนะลูกดูให้ดีนะครับตอนนี้ดูนะครับเขียนลายนะครับเดี๋ยวจะใส่ลายลงมาตรงนี้มีอีกหนึ่งเส้นนะครับดูให้ดีนะลูกเด็กๆที่จังหวัดเลยคงจะเขียนกันบอกโอ้ยหนูเขียนสวยกว่าครูนิทัศน์อีกนะครับตอนนี้ลบเส้นที่ไม่ใช้ออกลูกต้องใส่ลายหรอกไม่ใส่ลายจะไม่สวยนะครับ
ตอนนี้ดูวิธีใส่ลายนะครับตอนนี้ดูตอนนี้มีประการประดับตกแต่งนะครับดูให้ดีนะครับเด็กๆเห็นไหมลูกตรงนี้เขาก็อาจจะตกแต่งเป็นริบบิ้นเป็นผ้าสีอะไรต่างๆนะครับเวลาที่ประเพณีที่เขาจะตกแต่งกันไงให้ดูสวย ประเพณีความเชื่อของเทศกาลแห่ผีตะโขนเนี่ยลูกนะที่จังหวัดเลยเนี่ยคุยทัดว่าจะไปสักปีหนึ่งเห็นไหมลูกตอนนี้ดูต่อนะลูกอะไรนะลูกถ้าเป็นยักษ์ก็จะเป็นลายไทยหมดใช่ไหมลูกตรงนี้ก็จะใส่ลายแล้วลูกนะเป็นลายหอยโข่งลูกขดเห็นไหมลูกเป็นลายขดกลมๆเขาเรียกว่าลายหอยโข่งลูกเห็นไหมลูกตรงนี้ก็อาจจะสามารถใส่เป็นลายเฉียงลายเส้นลงมานะครับเห็นไหมลูกตรงนี้ก็ใส่ลายลงมาอีกลูกเป็นลายโค้งนะครับเห็นไหมลูกก็ใส่เป็นริบบิ้นออกมาหลงนะครับเวลาที่เขาเป็นขบวนแห่เนี่ยเห็นไหมลูกไหนของไหนใครเสร็จลูกตอนนี้มาด้านบนลูกเห็นไหมลูกเขาบอกว่ายิ่งเขียนลายมากมันก็จะเกิดความขลังเกิดดูแล้วมันเกิดความพลังอะลูกพลังของความศรัทธาเห็นไหมลูกตรงนี้ลบออกลูกมันหนาไปลูกดูใหม่นะลูกนะตีโค้งเห็นไหมลูกตอนนี้ดูนะครับใส่ตรงนี้โค้งหน่อยเห็นไหมลูกแล้วก็โค้งขึ้นมามองเห็นไหมลูกเวลาอีก5นะครับขอต่ออีก4นะครับขอส่งวันอังคารหน้าได้นะลูกนะไม่ใช่ส่งอังคารปีหน้าไม่เอานะลูกนะตอนนี้ดูนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกคือการตกแต่งลายนะครับเห็นไหมลูกการตกแต่งลายให้มีมิตินะครับตรงนี้อาจจะใส่เป็นลายเส้นเป็นเส้นสีลงไปนะครับจะเป็นสีไม้สีช็อกได้ทั้งนั้นนะครับไม่มีข้อจำกัด
ตรงนี้ก็เพิ่มลายเห็นไหมลูกตอนนี้ดูนะลูกนะลายหอยโข่งเลยลูกนะครับเป็นลายที่ง่ายดีเห็นไหมลูกภาคภูมิชินสีมองเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกไหมลูกนะเวลาใกล้ยำหมดแล้วลูกแป๊บเดียวอันนี้เด็กๆก็มันจะอยู่ที่การตกแต่งสีแล้วลูกนะสีเป็นเรื่องสำคัญลูกนะครับอันนี้เป็นแค่โครงสร้างของรูปร่างรูปทรงนะครับและนี่ก็คือภาพของผีตะโขนนะครับเด็กๆก็ไปลงสีกันนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็จะให้เด็กๆนะครับได้กลับไปทำงานออกมาให้สวยงามเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการระบายสีนะครับระบายสีออกมาไงให้สวยงามนะครับการเรียนรู้เกี่ยวเรื่องทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยนะครับเด็กๆก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าทัศนศิลป์นั้นหรือศิลปะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเพณีและก็วัฒนธรรมเกือบหลายอย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือการทำยังไงให้งานนั้นออกมาดีทำยังไงให้เกิดความเชื่อความศรัทธาทุกอย่างก็จะเกิดจากในการสร้างขึ้นมาของมนุษย์ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมประเพณีเด็กๆก็เอาไปศึกษาด้วยตัวเองทีว่าอะไรสิ่งที่คุณท่านแนะนำไปเช่นเราไปวัดเราก็จะเห็นว่างานศิลปะนั้นมีอยู่มากมายนะครับนั่นคือศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับสัปดาห์หน้าเตรียมเหมือนเดิมนะครับดินสอสีช็อคเตรียมอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปวาดภาพนะครับจะพาไปวาดภาพที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยลูกจิตรกรรมฝาผนังหนุมานนะครับจะได้เรียนรู้กันไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวดีๆกับสีสันทัศนศิลป์ครับวันนี้สวัสดีครับ